ชื่ออื่นๆฟักเขียวฟักขาวฟักแฟงบากฟักขี้พราฟักหมดและอื่นๆผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายหาได้ง่ายเป็นผักชนิดแรกที่เด็กเริ่มหัดกินช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารและบำรุงร่างกายได้นิยมนำมาใส่ในแกงต้มผัดต่างๆบ้างทำเป็นขนมหวานในเทศกาลแต่เมนูยอดนิยมคงจะเป็นแกงเขียวหวานไก่ฟักเขียวแกงจืดฟักต้มกับไก่แกงเลียงฟักเขียวผัดกับหมูใส่ไข่ฟักเชื่อมรวมถึงยอดอ่อนที่นำมาลวกหรือต้มกะทิกินกับน้ำพริกได้มีรสชาติอร่อยไม่แพ้ผักอื่นเหมือนกันตำรายาจีนโบราณกาลระบุว่าสำหรับผู้ที่อยากให้ร่างกายผอมแต่แข็งแรงให้กินเป็นประจำถ้าอยากอ้วนก็อย่ากินสรรพคุณใบแก้ฟกช้ำแก้พิษผึ้งต่อยช่วยรักษาบาดแผลแก้โรคบิดแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้บวมอักเสบมีหนองผลขับปัสสาวะขับเสมหะแก้ไอแก้ธาตุพิการแก้โลหิตเป็นพิษบวมน้ำหลอดลมอักเสบไส้ฟักแก้อาเจียนเป็นโลหิตแก้ฝีที่เต้านมเมล็ดใช้ลดไข้แก้ฤทธิ์สีดวงทวารแก้โรคทางเดินปัสสาวะแก้ไตอักเสบบำรุงผิวละลายเสมหะตกขาวรากต้มดื่มแก้ไข้แก้กระหายน้ำถอนพิษเถาสดรสขมเย็นใช้รักษาฤทธิ์สีดวงทวารมีไข้สูงเปลือกเป็นยาแก้บวมขับปัสสาวะแก้ท้องเสียแผลบวมอักเสบมีหนองตำรับยา1. แก้ร้อนในไข้สูงหรือไตอักเสบเรื้อรังใช้ฟัก500กรัมต้มน้ำให้ได้ประมาณ3แก้วแบ่งกิน3ครั้งใน1วัน2สตรีเบาขัดในระหว่างตั้งครรภ์คั้นน้ำฟัก1แก้วผสมน้ำผึ้งให้พอมีรสหวานดื่มบ่อยๆ3ผิวหนังมีอาการแพ้เป็นผดต้มเปลือกฟักล้างบริเวณที่เป็น4ผลัดตก6ล้มเอเฟลตใช้เปลือกฟักผิงไฟให้แห้งบดเป็นผงผสมเหล้ากินครั้งละ6กรัมจะช่วยลดความเจ็บปวดได้5ไตอักเสบบวมน้ำใช้เปลือกฟัก120กรัมหนวดข้าวโพด30กรัมต้มกินแบ่งน้ำที่ต้มได้เป็น3ส่วนกินใน1วัน6ไตอักเสบเรื้อรังใช้เมล็ดฟัก 15-30 กรัมต้มกินน้ำ7ฤดูขาวใช้เมล็ดฟัก30กรัมบดเป็นผงเติมน้ำตาลกรวด30กรัมตุ๋นกินวันละ2ครั้ง8เบาหวานให้ต้มฟักที่ปลอกเปลือกแล้วต้มน้ำกินครั้งละ 60-90 กรัมเป็นประจำจะทำให้เบาหวานลดลง9พฤกษีดวงทวารอาการอักเสบเจ็บบริเวณทวารหนักให้ต้มฟักแล้วเอาน้ำล้างจะลดการอักเสบลงได้ดอกจันสมุนไพรใกล้ตัวมุ่งเสนอสรรพคุณทางยาการนำไปใช้ควรพิจารณาอย่างรอบด้านดอกจัน